เดินทางมาถึงโซนแอฟริกากันแล้วนะครับทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วม้าลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวขาวและมีแถบสีดำพาดผ่านหรือว่าเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีดำและมีแถบสีขาวพาดผ่านกันแน่ครับเอาละครับมาฟังเฉลยกันทางนี้ในความเชื่อของชาวพื้นเมืองแอฟริกาเชื่อว่าม้าลายเป็นสัตว์ที่มีสีดำและมีแถบสีขาวพาดผ่านม้าลายเป็นม้าจำพวกหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าม้าทั่วไปแต่มีปลายหางคล้ายลามีแผงคอที่สั้นเหมือนขนแปรงมีลักษณะเด่นคือมีลำตัวสีดำสลับขาวทั้งตัวชอบอาศัยอยู่ตามที่ราบโล่งที่เป็นหญ้าชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงฝูงหนึ่งอาจจะมีร้อยตัวไปจนถึงพันตัวก็ได้ครับโดยจะเล็มหญ้ากินร่วมกับสัตว์อื่นในทุ่งกว้างเช่นนกกระจอกเทศยีราฟแอนติโรปและสัตว์กีบชนิดอื่นๆม้าลายมักจะมีนกกินแมลงจับเกาะอยู่บนหลังเพื่อช่วยระวังภัยและกินพวกแมลงที่มารบกวนนกกระจอกเทศและยีราฟคอยช่วยเป็นป้อมยามคอยเตือนภัยและระวังภัยให้เพราะม้าลายนั้นนะครับสายตาไม่ค่อยดีแต่ว่าก็มีจมูกและหูที่ไวมากฟันคมพบทั่วไปในทวีปแอฟริกาแถบที่ราบโล่งทางตอนใต้ของทะเลซาฮารานั่นเองครับ